ส่วนคุณชูวิทย์วันนี้ไปเกาะติดคดีนะแล้วยังบอกว่าส่งอัยการไปแล้วนะยังตามต่อให้ถึงที่สุดนะเดี๋ยวลองไปฟังชูวิทย์พูดเรื่องนี้ฮะตอนการสอบในเรื่องของการสอบสวนก็คงจะจบแล้วเราคงต้องไปต่อสู้ในกระบวนการของศาลทางอัยการสูงสุดก็มีคณะในการพิจารณาผมคิดว่าวันที่20หลังวันที่20นี้ประชาชนอย่างผมก็คงยังไม่ยอมแพ้ผมก็คงจะต้องจับตาดูต่อไปจนกระทั่งคดีนี้ผมคาดคิดว่าคงจะไปถึงศาลฎีกาแต่อย่างไรก็ดีในนามประชาชนผมขอกราบขอบพระคุณท่านผบ.ตร.ท่านอธิบดีและก็ทีมงานพนักงานทุกท่านที่ได้กระทำการสมหน้าที่ส่วนเรื่องคือเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้ผมคงไม่เอามาถามท่านให้แต่กำลังใจครับผมในเรื่องนี่คือคุณชูวิทย์วันนี้นะฮะก็จะยังติดตามต่อไปนะฮะทีนี้ประเด็นที่สังคมเนี่ยคาใจตกลงไอ้เครือข่ายตู้ห่าวเนี่ยมันใกล้ชิดกับการเมืองขั้วไหนกันแน่นะเนี่ยฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะบอกว่านี่นี่นี่หลานประยุทธ์นี่ไงทำให้ประยุทธ์ไม่ลงมาจัดการคดีนี้ชี้ไปที่ขั้วนี้ในขณะที่ถ้าตามดูคดีในต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตู้ห่าวเนี่ยเป็นใครตู้ห่าวได้สัญชาติไทยมาในยุคไหนเป็นคนอนุมัติรัฐบาลขั้วไหนแล้วพลตำรวจเอกนะใครที่เป็นตู้ห่าวเนี่ยเป็นหลานเขยนะแล้วนอกจากนี้ตู้ห่าวเองเนี่ยธุรกิจของตู้ห่าวเครือข่ายของตู้ห่าวคดีเส้นทางเงินไหลไปที่ธุรกิจไหนจำนวนมหาศาลหลายพันล้านนะมีการเอาไปซื้อบ้านหลังโตๆเขาเรียกหาดคอนโดอย่างเงี้ยที่คุณชูวิทย์บอกนะไปซื้อในเครือข่ายของ SC Asset แล้วตกลงในซื้อยังไงนะเป็นเงินอะไรยังไงยังไม่มีการตามต่อนะคนเนี่ยสงสัยกันแล้วช่วงหลังก็ชอบไปโจมตีว่านี่รัฐบาลล้มแน่นอนอภิปรายเรื่องเครือข่ายตู้ห่าวเนี่ยในสภานะถ้าย้อนกลับไปที่องคลักษณ์พิทักษ์ตู้ห่าวนายสันทนะนะคุณสันทนะเนี่ยเคยตามโต้กับคุณชูวิทย์เป็นประจำเลยนะแล้วเคยไปออกรายการนะช่อง PPTV บางประโยคที่คุณสันทนะหลุดออกมาเนี่ยนะบอกเลยว่าถ้าการเมืองเปลี่ยนขั้วโดนตู้ห่าวเอาคืนแน่นอนพวกนี้ถ้าอย่างนั้นมันก็หมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าตู้ห่าวเนี่ยไม่ชอบการเมืองขั้วปัจจุบันนะสิใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวลองฟังชัดๆกับหูของท่านผู้ชมเองครับผมพูดตรงๆนะถ้าเปลี่ยนอำนาจรัฐเมื่อไหร่พวกคุณเดือดร้อนหมดผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมหรอกสิ่งที่คุณกระทำกับเขาวันนี้ผมมั่นใจผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะฟังกันชัดๆไปแล้วเพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่าไอ้ที่บอกว่าเขาจะเป็นมวยล้มนะนะอ้าวคนที่ออกมาพิทักษ์ตู้ห่าวเองเขาไม่มองอย่างนั้นนะเขามองว่าแทงจริงนะนะในขณะที่เทศกาลเมืองเปลี่ยนขั้วนะพวกคุณโดนเช็คบินแน่ท่านผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าใครกันแน่ที่เป็นมิตรหรือว่าแน่นแฟนกับเครือข่ายตู้ห่าวการเมืองขั้วไหนนะแล้วในแฟนเพจซึ่งต้องพิสูจน์วันนี้ได้มีการพิสูจน์ข้อความที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคือมีคนเนี่ยไปโพสต์ข้อความนะว่าบริษัทหลานประยุทธ์นะต่างจากหมู่บ้านหรูที่ขายบ้านเพราะหมู่บ้านทำบ้านเหมือนบริษัทที่ทำรถหรูขายเป็นอาชีพคนที่มาซื้อก็เป็นคนไทยคนขายไม่รู้ว่าเป็นนอมินีใครแต่หลานประยุทธ์จดทะเบียนนะแต่หลานประยุทธ์จดทะเบียนให้พัชรินที่ตอนนี้ถูกดำเนินคดีฟอกเงินกับตู้ห่าวมาร่วมหุ้นในบริษัทด้วยนะโดยข้อมูลเนี่ยมีการไปโค้ดมาจากนายไทยกรทวิตข้อความด้านล่างซ้ายท่านผู้ชมสังเกตดูนะนี่ฮะไปอ้างว่าเนี่ยมีพัชรินนะซึ่งถูกดำเนินคดีฟอกเงินกับตู้ห่าวนะร่วมหุ้นอยู่ในบริษัทหลานประยุทธ์นี่โลกทวิตเตอร์นะซึ่งต้องไปสู่ไปตรวจสอบฮะดูภาพด้านขวานะฮะในคดีตู้ห่าวเนี่ยมีพัชรินถูกดำเนินคดีด้วยจริงไหมจริงแล้วพัชรินเนี่ยเป็นคนสนิทนายตู้ห่าวบริหารโรงแรมดีวาลักส์แต่พัชรินชื่อว่าพัชรินอิทธิวัฒนาส่วนหุ้นส่วนหอจกคอนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่นมีพัชรินไหมมีชื่อว่าพัชรินธีระวงศ์ภาสกรคนละคนกันเลยแต่ตอนนี้โยงมั่วซึ่งต้องพิสูจน์เข้าไปพิสูจน์มาให้แล้วว่าเขาคนละคนกันใจเย็นๆเอามาโยงมั่วไปหมดนะเอามาโยงมั่วไปหมดเลยเพื่อสร้างสตอรี่ว่า
นี่บริษัทหลานประยุทธ์พัชรินเนี่ยอยู่กับตู้ห่าวโดนดำเนินคดีอยู่เนี่ยตั้งบริษัทด้วยประยุทธ์ก็เลยไม่กล้ามาแตะคนละพัชรินแต่ข้อที่จริงคือคนละพัชรินแล้วกรณีของบริษัทรถทัวร์เนี่ยนะทางตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วนะฮะในขณะที่กรณีของการซื้อบ้านหรูเครือข่ายนะเจ้าของผู้ถือหุ้นเนี่ยลูกหลานของคุณทักษิณเนี่ยนะยังไม่ได้มีรายละเอียดว่าตอนนี้สอบเส้นทางเงินไปถึงไหนยังไงอันนี้น่าสนใจว่าในสำนวนเนี่ยระบุยังไงทางตำรวจไม่ได้มีการเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ต้องอยู่บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่ความเกลียดชังนะหลานพลเอกประยุทธ์ผิดหรือถูกเราไม่ทราบเจ้าหน้าที่ต้องสอบให้ถึงที่สุดเหมือนกันตามข้อมูลที่คุณชูวิทย์เปิดมาเนี่ยเป็นยังไงนะตำรวจไปสอบเบื้องต้นบอกว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยตั้งแต่ก่อนปี63นะแล้วมันมีเส้นทางการเงินยังไงไม่ต้องสอบต่อด้วยไม่ใช่จบแค่นี้ค่ะเช่นเดียวกัน SC Asset SC Asset ยืนยันว่าเขาซื้อขายถูกต้องแล้วในข้อเท็จจริงที่หน่วยงานรัฐต้องตรวจสอบเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะก็ต้องสอบอีกเหมือนกันนะนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกวันนี้ก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่คุณชูวิทย์เนี่ยคาดคั้นนะว่านายกเนี่ยต้องเข้ามาจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนหน้านี้แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการชี้แจงให้ทราบไปแล้วนะฮะคุณธนกรก็ขอบคุณที่คุณชูวิทย์เนี่ยเข้าใจนะว่าการดำเนินการเนี่ยนายกสั่งให้ดำเนินการเด็ดขาดตั้งแต่ทราบเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยมันรีบพูดไม่ได้ค่ะแล้วก็ยืนยันไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้คุณธนกรก็ขอบคุณที่คุณชูวิทย์เข้าใจนะแล้วก็เรื่องของเครือข่ายตู้ห่าวเนี่ยวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินวันนี้แถลงผลการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะฮะไตรมาส1ปี66ยึดทรัพย์ได้ทั้งหมดนะฮะ 20,000 กว่าล้านนะฮะตั้งเป้าไว้แสนล้านนะปี66เนี่ยนะฮะยึดทรัพย์ไปได้ 20,000 ล้านแล้วนะฮะนอกจากนี้เกี่ยวกับคดีตู้ห่าวเนี่ยคุณสมศักดิ์นี่เปิดเผยว่าตอนนี้ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ30กว่าคนแล้วยึดทรัพย์สินเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรถบัสโดยสารเงินฝากธนาคารเครื่องบินและกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกว่า 5,344 ล้านบาทและยังมีคำสั่งอายัดเพิ่มเติมก็คือรถบัสโดยสาร262คันนี่ไงละเว้นหรือเปล่าล่ะนะฮะที่ดิน1รายการมูลค่า216ล้านบาทและอยู่ระหว่างการกันกรองเพื่อเสนอยึดอีก800รายการมูลค่า 3,000 ล้านโอ้รวมขณะนี้ที่สืบสวนทรัพย์สินของเครือข่ายตู้ห่าวเนี่ยรวมเป็น 8,560 ล้านนะใน 8,500 กว่าล้านเนี่ยสั่งยึดอายัดแล้ว 5,000 กว่าล้านรวมเครื่องบินนั้นด้วยนะนี่คือการยึดทรัพย์ครั้งมหาศาลนะแล้วก็กรณีดังกล่าวนี้ถ้าเกิดดำเนินการยึดเบ็ดเสร็จเนี่ยวันนี้คุณสมศักดิ์ยังบอกเลยนะว่าคดียาเสพติดเนี่ยผู้ที่ให้เบาะแสเนี่ยนะในลักษณะเหมือนคุณชูวิทย์เนี่ยก็จะได้รับรางวัลนำจับด้วยนะคุณชูวิทย์จะได้หรือเปล่างานนี้อันนี้เดี๋ยวรอดูนะเจ้าตัวบอกว่าถ้าได้มาก็การกุศลทำบุญทำบุญนะผมจดไปแล้วนะคุณชูวิทย์ การกุศลนะมีเทปด้วยนะอย่าให้เหมือนที่ดินสวนนะไม่อยากจะพูดนะส่วนชูวิทย์